จ้านายถามจริงๆเลยนะเจ้านายจะเก็บตุ๊กตาตัวเนี้ยไว้ทำไมเฮ้ยอย่าไปสนใจตุ๊กตาเลยเขาอุตส่าห์ให้มามาดูหนังกันดีกว่าตุ๊กตาบ้าอะไรเนี่ยเธออยู่ในบ้านนี้ได้ยังไงพระเจ้าช่วยเธอตามฉันมาแล้วอยู่ไม่ได้แล้วช่วยด้วยช่วยด้วยครับเอ้ยช่วยผมด้วยใครก็ได้ช่วยทีหยุดตามฉันเดี๋ยวนี้นะเจ้าตุ๊กตาบ้าทำมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยตุ๊กตามีชีวิตได้ด้วยเหรอวะเนี่ยเจ้านายตุ๊กตาตัวนั้นมันหายไปแล้วแล้วมันไปอยู่ที่ไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่ามันมีชีวิตอ่ะสวัสดีน้องสาวเรามาเล่นกันเถอะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะทุกคนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เกมรอบักอีกเช่นเคยและนี่คือแมป Escape the Dollhouse Obby เฮ้ยมันคือบ้านตุ๊กตาเว้ยทุกคนแต่ดูก่อนสีหวานแหววแบบนี้มันจะสยองขวัญได้ยังไงแต่ดูหน้าตาตุ๊กตาแล้วก็แอบหลอนเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าพูดถึงบ้านตุ๊กตามันก็ต้องน่ารักนี่ทำไมมันดูหลอนๆแบบนี้เนี่ยถ้าผมต้องอยู่ในบ้านตุ๊กตาแบบนี้ผมขอเป็นลมดีกว่าครับหรือจริงๆแล้วบ้านตุ๊กตาก็คือบ้านเราส่วนข้างนอกก็มียักษ์ไม่มีทางเป็นไม่ได้หรอกก็ตุ๊กตาออกจะน่ารักน่ารักจริงๆใช่ป่ะเดี๋ยวก่อนทุกคนทำไมตุ๊กตาถึงได้เยอะอย่างนี้โอ้ยลุงอยู่ไม่ได้แล้วเอ๊ะอะไรขยับโอ้ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าข้างในตุ๊กตาเป็นยังไงมาดูพร้อมกันเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วถ้าเป็นบ้านตุ๊กตาในเกมนี้ล่ะคะมันจะเป็นยังไงมันจะน่ารักฟุ้งฟิ้งหรือว่าจะมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในหรือเปล่านะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านจ้าเมื่อคืนหลับสบายดีไหมจ้าเอ้ยตุ๊กตาอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนกำลังสับสนสีชมพูที่หวานแหววแบบนี้กับดวงตาของตุ๊กตาที่เป็นกระดุมมันดูสยองอ่ะไม่ต้องกลัวฉันหรอกจ้าหนูน้อยฉันมาทำอะไรที่นี่อยู่ไม่ได้แล้ว Runเราไปต่อไงเนี่ยโอเคน่าจะไปทางนี้ค่ะทุกคนอ้าวตรงนี้ไปไม่ได้เป็นทางตันเฉยทำไมมันถึงเป็นทางตันแล้วทั้งที่มันมีช่องว่างให้เดินได้นะคะทุกคนแต่มันไปไม่ได้เฉยเลยอ่ะ huh? ไม่เป็นไรมาอ้อมทางนี้เอาก็ได้นะคะบ้านตุ๊กตาที่นี่ทำไมมันรกขนาดนี้เนี่ยทำไมเจ๊ไม่รู้จักพับผ้าเก็บเข้าตู้บ้างฮะ โอ้โหทุกคนยังมีเจ๊ตุ๊กตาตัวบิ๊กบึ้มรอเราอยู่ข้างล่างอีกหนึ่งตัวนะคะดูเหมือนว่าที่นี่เนี่ยจะมีตุ๊กตาอาศัยอยู่เพียบเลยจริงๆแล้วนะคะมันก็ดูไม่ค่อยน่ากลัวนะคะแต่ว่ามันดูลุ้นระทึกมากกว่าค่ะกลัวว่าตุ๊กตาพวกนี้อ่ะมันจะทำอะไรเราหรือเปล่าเนี่ยเออเฮ้ยถึงแล้วทุกคนดูหน้าตาดิภายใต้รอยยิ้มนั้นแต่แฝงไปด้วยความชั่วช้าแต่เราจะกลัวไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นแค่ตุ๊กตาเราจะให้ตุ๊กตามาครอบงำจิตใจเราไม่ได้โอเคอุ้ยมีการทำความสะอาดบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้อะไรอ่ะทำไมเพื่อนเดี้ยงอ่ะทุกคนมันต้องห้ามโดนอะไรเลยนะคะอุ้ยตุ๊กตาอะไรถือสบู่ด้วยการล้างมือที่ดีจะต้องล้างถูให้ถูกต้องนะคะเด็กๆโดยเฉพาะซอกเล็บซอกขี้ไข่ซอกง่ามนิ้วง่ามหัวแม่มือล้างให้สะอาดก่อนกินอะไรนะจ๊ะหนูว่าทางที่ดีควรอาบน้ำก่อนเลยจะได้สะอาดเอี่ยมอ่องมันหนูไงคะบ้าไปแล้วตุ๊กตาอะไรจะมาสอนคนล้างมือโอ้โหแบบนี้นะคะตุ๊กตาตั้งตนเป็นใหญ่แล้วก็บังคับให้เราทำสิ่งต่างๆบางทีอ่ะมันก็ไม่ใช่ป่ะคิดดูดิตุ๊กตาที่เราเล่นอยู่ทุกวันวันหนึ่งมันมาอุ้มเราอย่างเงี้ยโอ๊ยแค่คิดก็ไม่โอเคแล้วอ่ะเฮ้ย
ตรงนี้นะคะเราขึ้นมาด้านบนแล้วเขาบอกให้เรากระโดดลงไปเฮ้ยเพื่อนโอ้ยนะความรักความเมตตาเพื่อนเราจากเราไปแล้วทุกคนหุยต้องรีบกระโดดไปว่าแต่จะกระโดดยังไงล่ะเนี่ยลองดูดิเป็นไงเป็นกันล่ะทีนี้เพื่อนรอกันก่อนดิโอ้ยเพื่อนทำไมไม่รอกันเลยล่ะเพื่อนโอเคกระโดดลงมาก่อนเฮ้ยจะไปไหนเนี่ยมาอาบน้ำด้วยกันก่อนดิเฮ้ยไม่เอาหรอกไม่อยากอาบตอนนี้มาบอเสื้อผ้าอะไรจะเยอะขนาดนี้เนี่ยทำไมไม่รู้จักซักบ้างเฮ้ยแล้วทำไมเสื้อผ้านี้มันเล็กจังเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะงงไปหมดแล้วนะคะทุกคนหรือว่ามันจะมีตุ๊กตาตัวเล็กๆอยู่ที่นี่ด้วยนะคะเสื้อผ้าก็ไม่เท่ากันเฮ้ยเกือบแย่เมื่อกี้นี้โอเคผ่านมาได้แล้วนะคะเซฟก่อนเซฟก่อนอันนี้มันคืออะไรเนี่ยฟองน้ำหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจค่ะทุกคนนี่เจ๊ตุ๊กตานะคะยืนดักอยู่ตรงนี้1ตัวเราจะอ้อมไปทางข้างหลังกันเอ๊ตุ๊กตาอะไรเนี่ยตัวใหญ่เบ้อเลยเจ๊ก็มองเราอยู่ด้วยนะคะเรามาทางนี้ดีกว่าหุยตรงนี้นะคะเป็นพรมที่ถูกตัดแต่งเอาไว้ให้เรากระโดดค่ะทุกคนมันก็เข้าท่าเหมือนกันนะคะมีการแบบซ่อนแอบเอาไว้ด้วยอะไรแบบนี้กระโดดลงมาก่อนโอ้โหบันไดก็มีอุปสรรคขัดขวางเราเหรอเนี่ยถ้าเป็นภาพตุ๊กตาที่น่ากลัวจริงเลยหุยเม็ดกลมๆนี้คืออะไรแน่จริงก็กระโดดมาเลยดิโอเคใจเย็นเพื่อนเพื่อนเราอยู่ไหนหมดเนี่ยเพื่อนโอเคปะเนี่ยดูเหมือนว่าเพื่อนเรานะคะจะสลายหายต่อยไปหมดแล้วทุกคนโน่บ้านตุ๊กตามีทีวีด้วยทุกคนบ้านตุ๊กตาใครนะคะหรูหราอย่าลืมถ่ายภาพมาโชว์กันในแฟนเพจ Facebook ให้ดูบ้างนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยากจะมีเหมือนกันนะบ้านตุ๊กตาแต่พอเล่นแมปนี้แล้วนะคะขอคิดใหม่อีกรอบนึงก่อนแล้วกันบางทีก็แอบกลัวนะคะเอ้ยถ้าเกิดว่าตุ๊กตามันโหดอย่างเงี้ยใครจะกล้ามีวะเฮ้ยบ้านอันนี้เหมือนเป็นประตูเลยเฮ้ยทุกคนเราเข้ามาในประตูแล้วค่ะแต่มันแปลกๆไปนะมันเหมือนเป็นอุโมงค์ที่พิศวงนิดนึงอ่ะอ้ายเฮ้ยว้าวออกมาข้างนอกเฉยและแล้วนะคะเราก็เอาชีวิตรอดออกจากบ้านตุ๊กตาได้ค่ะทุกคนสุดยอดไปเลยว่าแต่ทำไมบ้านตุ๊กตามันหลังใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเอาเป็นว่าใครนะคะที่อยากจะเล่นแบบนี้นะคะก็สามารถเล่นได้ในลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะถือว่าเป็นอีกแมปนึงนะคะที่น่าเล่นเหมือนกันนะมันเหมือนกับว่าเรานะคะถูกจำลองไปเป็นตุ๊กตาที่อยู่ในบ้านตุ๊กตาเลยค่ะทุกคนเฮ้ยแต่ว่าเหนื่อยชะมัดเลยอ่ะกว่าจะออกมาได้นะใช้เวลานานมากๆเลยแล้วนี่จะทำอะไรต่อทุกคนจริงๆแล้วอ่ะในความเป็นจริงเลยนะคะมันมีตุ๊กตาอยู่ตัวนึงเว้ยทุกคนที่มันมีชีวิตรู้หรือเปล่าว่าคือตัวอะไรนี่ไงทุกคน Annabelle the Doll โอ้ยตุ๊กตาตัวนี้มันมีประวัตินะคะตุ๊กตาตัวนี้เขาว่ากันว่ามันออกมาเดินตอนกลางคืนได้ถ้าเกิดว่าทุกคนรู้จัก Annabelle อ่ะจะคุ้นภาพกับตัวนี้ใช่ป่ะเนี่ยคุ้นหน้ากันบ้างป่ะทุกคนแต่ว่าตัวนี้มันไม่ใช่ต้นกำเนิดนะเว้ยต้นกำเนิดจริงๆอ่ะมันเป็นตัวนี้ค่ะเข้ามาดูในแมปกันดีกว่านะคะทุกคนขณะนี้เรากำลังนั่งรถมาจอดที่หน้าพิพิธภัณฑ์ไม่น่าจะใช่ฝั่งนั้นนะฝั่งนั้นมันซาลอน น่าจะอยู่ข้างหลังเราค่ะทุกคนหันหน้าไปพร้อมกันนะโอ้นี่ไงมิวเซียมแอนนาเบลเฮ้ยแต่ว่ารูปนี้มันมาเกี่ยวอะไรด้วยนะน่าจะเป็นแค่ฉากตกแต่งนะคะทุกคนพอเข้ามาข้างในแล้วเนี่ยก็จะมีของเล่นนิดหน่อยนะคะให้เราได้ดูกันค่ะแล้วก็มีตุ๊กตาแอนนาเบลถูกขังเอาไว้ในตู้แบบนี้นะคะทุกคนด้านข้างตรงนี้บอกไว้ว่าสตอรี่ของแอนนาเบลคืออะไรเขาว่ากันว่าคุณแม่ซื้อตุ๊กตาให้ลูกแต่พอซื้อกลับมาแล้วเนี่ยตอนกลางคืนเธอก็พบว่าตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยมันออกมาเดินไปมาในบ้านของเธอนั่นเองมันก็เลยเป็นต้นกำเนิดของตุ๊กตาผีสิงตัวนี้ค่ะและถ้าใครอยากจะมีตุ๊กตาแอนนาเบลเอาไว้ที่บ้านนะคะก็แล้วแต่เลยค่ะทุกคนแต่พี่ซีขอข้ามผ่านเอาไว้ก่อนนะคะไม่ขอเอาตุ๊กตาตัวนี้เข้าบ้านนะคะทุกคนวันนี้ขอตัวไปทำบุญกวดน้ำที่วัดก่อนแล้วนะคะชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรักนะจุ๊บ